สวัสดี FC ทุกคนครับในวันนี้เราจะมาแข่งกันสร้างอะไรวะพี่เด็กตอนนี้เรามากับเด็กเกียนนะครับใครครับมึงคือใครครับไอเด็กเกียเอมมี่ค่ะ ตอนนี้เราจะมาสร้างโรงงานในบล็อกฟุตนะครับเรามาดูว่าพี่กับ BMK เนี่ยใครจะสร้างได้เหมือนที่สุด ก็ให้น้องๆตัดสินแล้วกันนะครับพี่ไม่อยากจะคุยเยอะเจ้ามึงสร้างเฮียอะไรเนี่ยมาทุบออกเลยสัตว์ลกแมปกูก็หลายคนจะไม่รู้นะครับ BMK ก็เป็นลูกพี่เองนะครับไม่ใช่น้องนะครับหลายคนจะมองว่าแบบเป็นน้องไม่ใช่นะครับเป็นลูกนะครับ จะโตเท่ากูแล้วเอาง่ายๆเลยลูกพี่เองไม่ครับผมไม่มีพ่อแบบนี้ครับเอาโอ้โหเฮียเด็กเลยนะคุณเกินไปเปล่าดีไลค์ครับทุกคนอย่าลืมไปดีไลค์ช่อง BMK นะครับถล่มเลยครับดีไลค์ครับไอ้สัสคือทำไมผมไม่เข้าใจว่าแบบเวลาคุณแบบสตรีมคุณต้องแอคอะแบบว่าแบบพูดแบบว่าไอ้ไก่อะคือเรื่องของคุณก๊อปช่องผมไม่ใช่เหรอคุณไม่ถูกก๊อปครับผมไม่ได้คุณก๊อปเลยว่าไอ้ไก่อะคุณก๊อปมึงก๊อปครับก๊อปก็ยอมรับอยู่เฮ้ยจะแถมเพื่ออะไรวะฮะทุกคนดูดิไอ้เหี้ยเป็นแค่เด็กแบบ2ขวบ3ขวบมันไม่ขึ้นเสียงกับพี่อ่ะนะครับคุณมารีบสร้างกันครับให้เวลาประมาณ15นาทีผมจะจับเวลาเลยแล้วกันมาไอ้เด็กเหี้ยแม่งโคตรเล่นเลยอะไรเนี่ย95คืออะไรเนี่ยนี่ไซส์ของผมเองครับสภาพไอ้เหี้ย45ร้อง95ไอ้สัสนะครับไอ้เด็กเวนไม่งั้นมึงได้ตัดพ่อตัดลูกกับกูแน่เราจะใช้เป็นบล็อกเหล็กก่อนนะครับใช่ป่ะวะโรงงานมันใช้สีอะไรบ้างวะเปิดดูได้ไหมดิไม่ได้ครับกติกาเราคือห้ามเปิดดูนะครับเปิดดูเท่ากับขี้โกงนะครับผมพูดแค่นั้นแหละใช่ครับเปิดดูเท่ากับขี้โกงนะครับเท่ากับไก่อ่ะลูกโตแต่ง่ายเลยผมจะวางเป็นบล็อกทองก่อนละกันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเราให้น้องๆเดานะครับว่าใครจะสวยที่สุดคุณทำไมคุณเงียบจังอ่ะคุณตั้งใจเกินไปหรือเปล่าฟาเกนตั้งใจอยู่ครับใช่หรือเปล่าเฮียเข้าเกมไปดูหรือเปล่าคุณเหลี่ยมเตอร์อ่ะห้ามโกงนะครับห้ามโกงนะครับผมว่าคุณโกงอ่ะแบบเข้าใจป่ะแบบนิสัยเด็กเกียนอ่ะทุกคนก็ไปดิไลช่องกันด้วยนะครับอ๋อแล้วแบบได้ข่าวว่าแบบคุณไปว่าช่องที่แบบว่าช่องไหนนะแสนซับอ่ะคุณไปบอกเขาแบบดังไม่พออะไรคนปัญญาอ่อนแล้วไงว่าใครครับโอ้ยตอนแหลจริงๆไอ้ก๋อยเฮ้ยเกินไปอ่ะทุกคนดูดิเกินดิไลครับดิไลนะครับโกงอ่ะคุณอิจฉาเลยไงขนาดเพิ่งวางได้5บล็อกอันใหญ่เวนช่อง BMK นี่เป็นอย่างงี้นะครับแบบ FC 10,000 กว่าคนที่ติดตามนี่แบบใช้สมองหรืออะไรครับถามจริงเหอะ FC เกินครับพูดเกินไปแล้ว FC โง่ๆของมึงอ่ะไอ้สัสแขนนี่แขนนี่ครับเราก็จะวางอย่างนี้นะครับห้ามก๊อปนะครับได้ข่าวแบบคุณแบบชอบก๊อปช่องนั้นช่องนี้ไงไม่เคยก๊อปใครครับก๊อปมึงก๊อปครับไอ้โง่อย่าเถียงคุณหรือเปล่าครับก๊อปคนอื่นนะมึงอะครับก๊อปกูไอ้ก๋อยก๊อปคอนเทนต์คนอื่นนะโอ้โหแรงไปผมไม่ได้ก๊อปนะครับคิดบางทีคิดไม่ได้ก็ขอก๊อปหน่อยละกันช่วงนี้แบบก็เห็นว่าแบบ BMK เขาสตรีมทุกวันนะครับง่ายดีด่าไอ้เหี้ยดูดม้าตำรวจลงด้วยนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับผมไม่รู้จักอ่ะไม่ดังพออ่ะไม่ดังพออ่ะโทษทีแล้วกันคือเห็นว่าคุณแบบคุณมาหน้าบ้านผมไงแบบมาขอเล่น Minecraft ด้วยอะไรเงี้ยจริงป่ะคุณเอ้ยนี่ครับโอ้โหยังเหมือนไอ้เหี้ยเอ้ยไม่มีใครเหมือนเท่าพี่ร้านน้องๆพูดตรงเลยเหมือนสุดแล้วของพี่อ่ะไม่ได้ก๊อปครับมึงอะครับก๊อปกูนี่อะไรครับนี่โรงงานหรืออะไรครับเนี่ยถามจริงเหอะทำไมมันกังอย่างงี้อ่ะไม่ใช่คาเฟ่ดิคุณโรงงานคาเฟ่มันต้องสี่เหลี่ยมสิผมบอกว่าเป็นโรงงานครับไม่ใช่คาเฟ่ครับไอ้โง่โรงงานอะไรวะกูบอกโรงงานมึงอะบ้าไอ้สัสโรงงานผมบอกว่าโรงงานครับคาเฟ่ผมสร้างไปแล้วครับคุณนี่แบบโอ้นี่นะครับแบบ FC BMK ก็ดูนะครับแบบมาติดตามพี่เด็ดๆติดตามไอ้โง่นี่ไงถามจริงเถอะคาเฟ่กับโรงงานมันเหมือนกันตรงไหนวะเฮ้ยผมจับเวลาแล้วนะครับคุณจับเวลาเอาจับใหม่เลยละกันเห็นว่าคุณแบบสร้างผิดไงโอ้ยเฮียเสียเวลาขอบคุณครับกาตีนกูซะไอ้ไก่นี่นะครับคนพี่ก็ได้จับเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันว่าพี่กับ BMK เนี่ยใครจะสร้างเสร็จก่อนกันเริ่มใช่ครับใครจะสร้างเสร็จก่อนกันแล้วก็ต้องให้ผมอยู่แล้วแหละแล้วก็สวยที่สุดด้วยนะครับแบบว่าไม่เสร็จแล้วแบบเอาแบบกลางๆไม่เอานะครับต้องเสร็จแล้วสวยด้วยนะครับเริ่มนะครับคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้ของคุณจะแบบขึ้นโครงหรือเปล่าได้ข่าวแบบ FC บอกว่าคุณตึงนี่บอกฟูแต่ไม่ตึงหรอไอ้เหี้ยตบได้แค่ไก่พวกปัญญาอ่อนลูก2อ่ะแหละแล้ว FC คุณต้องแบบต้องอวยว่าแบบคุณเก่งคุณตึงนะครับทั้งที่แบบปกคลิปคุณก็ยังเขียนไม่ถูกเลยเนี่ยไม่ใช่อวยผมตรงนั้นล่ะครับไอ้เหี้ยมีแต่คนด่าคุณรู้สึกไงครับเวลามีคนด่าอ้ายก็แบบว่าไหนขอไปดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยคุณก๊อปอ่ะก๊อปขี้ก๊อปไอ้สัตว์ผมนี่แบบคือเหมือนสุดแล้วอ่ะคือพูดตรงป่ะอย่าก๊อปครับไม่เอานะครับไม่ดีแหกตาดูครับคุณมันคืออะไรล่ะคุณคิดว่าคืออะไรบอเดียนปลาหรือเปล่าเนี่ยพ่อมึงสิน้ำลงไปเนี่ยแล้วก็ปลาลงโคตรสวยเลยเนี่ย
ได้ทุกคนที่ไลค์ครับที่ไลค์ครับช่วงอาจบูลลี่คุณที่จบวิศวกรรมมารู้ป่าวอันนี้คุณแบบหลายคนสงสัยว่าคุณแบบคุณใช่น้องแท้ๆของซันคงหรือเปล่าครับไม่ใช่นะซันคงลูกคนเดียวนะครับทุกคนรู้จักป่ะแบบลูกคนเดียวไม่ใช่ครับไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่น้องแท้ๆนะครับพี่ลูกคนเดียวเอมานี้ละกันตอนนี้ผ่านไป2นาทีแล้วครับคุณเอาเฮียบล็อกหายใครจะเป็นรูปเป็นร่างละฝั่งนั้นอะไรอ่ะโอ้โหเฮียโคตรสูงได้เดี๋ยวพี่เจอกูผมกินขาดความสูงนะครับไอ้เหี้ยโคตรสูงทุกคนดูดิไอ้สัตว์หอไอเฟลเหลืออะไรวะเนี่ยไอ้โรงงานกูโคตรเซ่นเลยเสียเดี๋ยวกูเอาสูงขึ้นอีกดีกว่าเฮ้ยเกินไอ้ไก่เจนครับเจนก่อนครับเจนก่อนเอ้าตายเฮ้ยโง่เนี่ยโง่แล้วเนี่ยกระจอกจัดไอ้สัสเฮ้ยคุณมันจะหมดเวลาแล้วครับคุณอีก10นาทีเองเนี่ยแล้วก็แบบเอาสักแบบ20นาทีเลยละกัน10 20นาทีอ่ะถึงครับผมแบบประมาณ2นาทีได้ก็เสร็จแล้วขี้โมโคตรโมเลยแม่งดีไลค์ครับโมเกินถามจริง FC ที่ติดตามคุณแบบมีคนเต็มหรือเปล่าครับแบบพูดเกินไปแล้วแล้วครับเราเล่น FC ที่ตามช่อง MK ก็มาติดตามพี่ได้นะช่องแบบคนหล่อธรรมดาครับถูกว่าแอคธรรมดาปกติแหละธรรมดาคนหล่ออย่างเงี้ย FC คุณเต็มสักคนไหมครับผมอยากก็ไม่เต็มนะครับบางคนไอ้เหี้ยทรยศ FC ตัวเองเห็นไหมครับทุกคนพี่พูดลองใจนะครับแต่แบบทุกคนก็เห็นว่าแบบมันไม่ซื่อสัตย์กับ FC นะครับฉันก็ดิสไลค์มันได้เลยมาติดตามช่องพี่ดีกว่ารัก FC ครับตอแหลครับเมื่อกี้มึงยังพูดลำดับ FC อยู่เลยโรงงานที่จะสร้างโคตรยากเลยคราวหน้ากูสร้างเรือดีกว่าใครอยากให้พี่ไป1 1บ็อกฟุตกับยิมคีนะครับก็กดไลค์มาคนละ1ไลค์และคนละ1คอมเมนต์มาครับเพียวมันสู้พี่ไม่ได้หรอกใช่ปะคุณคิดว่าคุณสู้ผมได้หรือเปล่าคุณสู้กับคนแบบไม่มีทางสู้อ่ะคุณคนดูดิเย้เฮ้ยคุณยอมรับว่าคุณแบบคุณไก่ไงไอ้เหี้ยกระจอกผมกากจริงครับยอมรับว่างั้นเถอะกระจอกครับเอ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอันนี้โรงงานอะไรเหรอครับนี่มันแบบมันกังจังอ่ะตอนนี้อีก4นาทีนะครับก็จะหมดเวลาแล้วห้ามโกงนะครับห้ามเปิดดูนะครับไม่ดีนะครับไม่ได้เปิดอ่ะเปิดอะไรครับผมนี่อยู่ครับผมดูบล็อกอยู่ครับผมจะทําบล็อกอะไรดีครับนะครับผมเปิดดูบล็อกอยู่ครับบล็อกอะไรดีนะบล็อกเลยพี่นี่นี่เป็นไงพี่ละเบื่อแบบความอัจฉริยะของตัวเองว่ะแม่งไอ้สัตว์เอ้ยเอาเฮ้ยดูดิทุกคนแบบมากวนพี่อีกแล้วอ่ะดิไลค์ครับดิไลค์ครับไอ้เหี้ยเกินไปดูของตัวเองแบบของตัวเองแบบว่าแบบโสกังอ่ะครับมากวนคนอื่นไอ้เหี้ยกระจอกเกินคุณอ่ะนี่แค่แบบไก่หน่อยอ่ะยังครับยังไม่หมดครับทำไมคุณจะยอมแพ้หรอคุณอะไรมามั่นใจเราจะวางข้างบนนะครับเป็นสีทองละกันสื่อถึงความแบบรวยอ่ะมีตังค์โคตรจะสมจริงอ่ะอะไรมันจะสมจริงอย่างนี้นี่ครับโรงงานกูไอ้สัตว์เอ้ยพี่ไม่อยากจะคุยเท่าไหร่หรอกโรงงานพี่มันดีที่สุดละแล้วก็ข้างในก็จะเป็นโรงงานอีกชั้นนึงนะครับอะไรก็ครับดูอันนี้ต้นแบบหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับผมจำได้ครับผมเล่นมาก่อนคนอีกโหเล่นก่อนคุณจะเกิดอีกครับคุณบอกฟุตอ่ะแล้วมันก็จะมีต้นไม้อยู่4ต้นกูจำได้เลยจะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับไม่จะคุยได้หรอกแล้วแบบก็เสร็จแล้วนะโรงงานกลางๆของมึงนะนี่ครับเสร็จเฮียโรงงานเฮียเดี๋ยวเนี่ยแล้วก็จะมีต้นไม้นะครับเดี๋ยวกูหาต้นไม้ก่อนต้นไม้อยู่ไหนผมก็ดูกี่ไหนวะไม่ใช่เหรอทุกคนอันไหนคือผงกระดูกวะโตลูกสวยเยี่ยกูได้แล้วทุกไม้โคตรเบื่อเลยสัตว์เอ้ยทุกคนต้องได้พี่5ดาวละนี่ไงลูกสวยนี่ครับเหมือนจัดแล้วก็ปิดประตูเอากูจะปิดทำไมวะเดี๋ยวก็ต้องมีคนเข้ามาตรวจดีนี่ครับเสร็จแล้วครับโรงงานพี่ก็คือแบบว่าโอ้โหจะคุยได้หรอกโคตรเบื่อเลยเย้ทุกคนได้คะแนนพี่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกพี่มานะครับพี่ไม่ได้ดูเลยนะจริงๆคือเหมือนสุดละอะ
ไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยครับเนี่ยเฮ้ยนะครับขอดูหน่อยครับเยสอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอันไหนครับอันไหนครับมันไม่ใช่โรงงานนะครับเนี่ยอันเนี้ยโรงงานครับโรงงานครับเฮ้ยดูนะครับทุกคนก็ดูเอาว่าของใครสวยกว่ากันระหว่างของพี่อันนี้เนี่ยน้องๆแน่นอนว่าน้องๆก็ต้องแบบบอกว่าพี่แหละพี่สวยกว่าอยู่แล้วทำไมน้องของพี่มันสวยกว่าอยู่แล้วดูครับดูโรงงานนี่โรงงานกลางๆไอ้สัตว์โรงงานงงเฮ้ยโรงงานคนมันแบบมันช็อกกราวอ่ะแบบมันไม่ใช่โรงงานอ่ะมึงเข้าใจป่ะเหมือนมึงแบบมึงเอากระดอมาตั้งไอ้เหี้ยแต่ของคุณเนี่ยดูทรงแบบคงจะร้อนหน้าดูนะเนี่ยอะไรครับมันมีระบายอากาศครับผมก็ไม่เห็นหน้าต่างหรอกครับแหกตูดแหกตาดูเขาได้ไกลเห็นหน้าต่างไหมครับคุณโอ้ไอ้โง่หน้าต่างมันแบบเป็นอิฐบล็อกกันไว้นะครับเนี่ยหน้าต่างมันเปิดตูดได้ครับอย่าโง่ครับอย่าโชว์โง่ครับโอ้มีครับเอาไปให้คนดูตัดสินครับว่าใครสวยสุดครับไม่ต้องอ้างไม่ต้องแบบแถนู่นนี่นั่นเข้าใจปะก็แบบผมบริษัทพอตีแล้วมันก็จะดรอปตรงนั้นไงเอาเฮ้ยเย่เผาของกูเกินไปเปล่าฟาดกันไอ้เหี้ยเผากูดูเขาดูดิไม่ค่อยเหลี่ยมเลยของพี่อ่ะเกินดีไลท์ครับดีไลท์ก็บอกว่าไฟไหม้จริงครับทำไมกูต้องเผาของผมไม่เข้าใจเลยอ่ะคุณจะคู่จะคู่โอ้ยดีทำอะไรกับผมเนี่ยนะผมตั้งใจทำนะเนี่ยเดี๋ยวมากอะไรครับคุณอะไรครับโอ้ทุกคนเอ้ยยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าใครชนะตัดสินครับคุณดูคอมเมนต์แล้วครับคุณดูคอมเมนต์แล้วครับเออครับพี่ว่าวันนี้ต้องจบเพียงที่นี้กันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ผมชนะครับผมชนะไม่ครับยังไม่มีใครชนะนะ FC ยังไม่ตัดสินเลยอ่ะตึกอะไรนิวยอร์กอะไรที่มันสูงที่สุดในประเทศไทยอ่ะต่อเหรอครับไอ้ไก่ไปแล้วครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์โหวตอย่าลืมโหวตว่าใครสวยที่สุดแน่นอนต้องไปที่แหละไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกดดีไลค์ช่อง BMK ครับไปละไอ้ไก่